สวัสดีครับพบกับอาจารย์อัลมอนนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับ The Coaching Game ของสถาบันโค้ชไทยกันนะครับมาแกะกล่องดีกว่าครับ The Coaching Game ของสถาบันโค้ชไทยเป็นเกมประกอบการโค้ชนะครับในส่วนตัวของผมคิดว่าเป็นเกมบอร์ดเกมที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ดีทีเดียวนะครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับกล่องรูป6เหลี่ยมนะครับตามการออกแบบของสถาบันโค้ชไทยนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากThe Flower of Life นะครับรูปทรง6เหลี่ยมเป็นรูปทรงที่น่าสนใจในแง่ของการออกแบบเลยทีเดียวครับพอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับข้างหลังบอร์ดก็จะเป็นรูปเหมือนรูปเขาวงกตนะครับในฝากล่องนะครับข้างหลังบอร์ดก็เช่นกันนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะข้างในมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับอาทิเช่นนะครับเช่นนะครับอันนี้เรียกว่าบอร์ดเรียกว่าการ์ดการ์ดUnconditional Love Card นะครับการ์ดรูปหัวใจสีแดงนี้นะครับส่วนการ์ดนี้เรียกว่าการ์ดค่านิยมนะครับ Personal Value Card นะครับนะครับต่อไปอันนี้เป็นการ์ดเรียกว่าเป็นการ์ดบุคลิกภาพนะครับ Personality Card นะครับ Personality Card ต่อไปเป็นการ์ดอารมณ์การ์ดอารมณ์นะครับการ์ดอารมณ์ Feeling and Emotional Card นะครับอันนี้จะเป็นการ์ดภาพแห่งจินตนาการ The Imaginary Card นะครับการ์ดเยอะมากนะครับต่อไปเป็น Aha Moment Card นะครับเป็น Aha Moment Card นะครับอันนี้เป็นการ์ดเรียกว่าการ์ดเล็กละกันนะครับการ์ดชุดเล็กนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ6ชุดด้วยกันนะครับ6ชุดด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการ์ดชุดเรียกว่าการ์ดขนาดกลางละกันนะครับขนาดกลางนะครับนี่เป็นการ์ดคำถามนะครับการ์ดคำถามเป็นการ์ดคำถามการโค้ช7ขั้นตอน The 7 Steps of Coaching Question Card นะครับส่วนอันนี้เป็นการ์ดคำคมสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็น The Inspiration Card นะครับอันนี้เป็นการ์ดของขวัญแห่งชีวิตนะครับ The Gift Card นะครับนี่เป็นการ์ดขนาดกลางครับส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นการ์ดที่ติดตัวผู้เล่นนะครับบอร์ดเกมนี้เล่นได้นะครับสูงสุด4คนด้วยกันนะครับสำหรับ1บอร์ดเกมนะครับก็จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันครับมีตั้งแต่สีน้ำเงินม่วงแดงเขียวนะครับผมจัดเซตไว้แล้วนะครับข้างในเซตก็จะมีเพลเยอร์บอร์ดนะครับเพลเยอร์บอร์ดที่เป็นการ์ดขนาดกลางนะครับตามสีของผู้เล่นเลยนะครับเพลเยอร์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเรียกว่าสมรรถนะการโค้ชนะครับเป็นการ์ดการฟังเชิงรุกการถามแบบทรงพลังการจับประเด็นการทำคำกระจ่างการให้ข้อมูลป้อนกลับการรับทราบและการชื่นชมนะครับรวมถึงการ์ดวายการ์ดนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดเขาวงกตเป็นวายการ์ดแทนการ์ดอะไรก็ได้แล้วก็มีโทเค็นนะครับอยู่3แบบด้วยกันนะครับมีเรื่องของหมากเบี้ยแล้วก็ลูกเต๋านะครับหมากก็คือตัวเดินนะครับเบี้ยก็คือเอาไว้ตอนปักหมุดตอนบอร์ดที่1แล้วก็ลูกเต๋านะครับมีทั้งหมด4ชุดด้วยกัน4ชุด4สี4ชุดด้วยกันครับแล้วก็จะมีบอร์ดนะครับบอร์ดหลักนะบอร์ดหลักนะครับซึ่งเป็นรูป6เหลี่ยมเช่นกันนะครับมีตั้งแต่บอร์ดนะครับบอร์ดหลัก6เหลี่ยมนะครับตั้งแต่บอร์ดนี้เรียกว่าบอร์ด A นะครับมีบอร์ด A นะครับบอร์ด A นะครับบอร์ดที่1นะครับเรียกว่าโกนะครับเป้าหมายบอร์ดที่2จินตนาการ visualization นะครับบอร์ดที่3 reality หรือความเป็นจริงเกี่ยวกับการ doing นะครับบอร์ดที่4นะครับreality ความเป็นจริงแต่เป็น being นะครับบอร์ดที่5อุปสรรคหรือ interference นะครับบอร์ดที่6นะครับทางเลือกหรือว่า options นะครับบอร์ดที่7แผนปฏิบัติการหรือว่า way forward นะครับแล้วก็บอร์ด B เรื่องของการติดตามผลการโค้ชนะครับfollow model นั่นเองนะครับอันนี้คือการแกะกล่องนะครับเดี๋ยวรอฟังคลิปถัดไปนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างไรหรือว่าการเล่นนะครับวิธีการเล่นนะครับแบบ basic แบบ advanced เป็นยังไงบ้างนะก็ติดตามชมได้ตามคลิปถัดไปได้เลยครับขอบคุณมากครับ